สวัสดีครับผมดีเจไก่นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านไร่รถนะครับบ้านไร่รถนะครับอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะมีพี่น้องประชาชนนะฮะได้รับความเดือดร้อนนะฮะจากพายุฝนนะฮะเมื่อคืนช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับเป็นลมวุ่นน่ะวุ่นหมดวุ่นแบบวุ่นลูกเห็บมันตกอ่ะครับใหญ่ที่ตอนที่บ้านฉันลูกเห็บมันตกอ่ะครับมันก็พอลูกเห็บตกก็ปังหมดเลยอ่ะเราก็ไม่รู้จะทำไงครับเหตุการณ์ที่เกิดเวลาประมาณเท่าไหร่ครับมาเที่ยงคืนกว่าเที่ยงคืนกว่านะครับครับลมมาก่อนหรือว่าฝนมาครับมาก่อนพักนึงแล้วชั่วโมงแล้วครับแต่จะพักนึงก็เหมือนว่าเมื่อมันจะสาบมันพอแล้วมันหมายสู้ใหญ่มันก็หมาปุ๊งปังไปเลยพร้อมกับลมเลยอ่ะครับแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บบ้างไหมครับอันนี้บ้านเล็กที่เท่าไหร่ครับบ้านเล็กที่12หมู่บ้านตำบลไร่รถนะครับตำบลอะไรครับตำบลไร่รถก็ได้รับความเสียหายเป็นอะไรบ้างครับก็มีหลังคาบ้านแล้วก็ไม่รู้ว่าข้างในเพิ่งโทรทัศน์ทีวีเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพ่นเปียกพ่นครับมันน้ำพ่นมันช่างขามันไปเลยเมื่อกี้ว่าเราจะพ่นลงมาบ้านเราใช่ป่ะล่ะครับเราจะพ่นอย่างเดียวก็ต้องหอบที่นอนที่นอนท่านเด็กมากเลยเด็กก็ตัวเล็กครับครับขอบคุณมากครับ